ัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Block Out สวัสดีคุณครูมาตอยด้วยนะครับวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนสำนวนไทยไม่ใช่นะคะเห็นทางขี้ให้รีบปากค่ะเออไม่ใช่เราไม่ใช่หรอคะเราไม่ทราบจริงๆค่ะคุณครูไม่รู้จริงๆค่ะวันนี้แต่งตัวมาเรียกได้ว่าย้อนกลับไปวันที่16หรือเปล่าไม่ใช่เนาะเขาจัดมาให้แบบนี้นะคะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะฮะถึงแม้ว่าเสื้อผ้าเราอาจจะดูขัดกันนิดนึงนะฮะแต่ความคิดเราไม่ต่างนะรวมเรื่องเดียวชาติเจ้าไทยนั่นเองวันนี้นะฮะก็รายการของเรานะครับ1ชั่วโมงนะฮะต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่วันศุกร์ด้วยใช่ค่ะวันศุกร์แบบนี้นะฮะหลายๆคนก็บอกว่าเย้ดีใจจังดีใจจังเงินเดือนออกเงินเดือนออกแล้วฮะเงินเดือนออกสิ้นเดือนไงต้องไปกินของอร่อยอร่อยนะแล้วที่สำคัญนะฮะวันศุกร์แบบนี้นะฮะบางคนก็มีการตั้งโปรแกรมกันนะครับว่าพรุ่งนี้วันหยุดแล้วเฮ้ยเราไปเที่ยวกันดีกว่าไปเที่ยวกันดีกว่าศุกร์หันสาไฟเดย์ไนท์นะคะอย่างไฟเดย์ไนท์อย่างนี้ปกติพี่ใหม่ไปเที่ยวไหนคะไปวัดเป็นนักสมาธิน่าตอนนั้นฉันถึงเปล่าก็ทำงานทำงานเสร็จแล้วก็พักเออส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไปแฮงเอาท์ก็จะมีตามโอกาสถ้าเพื่อนนัดไปก็ไปแต่ไม่ชอบไปพวกผับหรืออะไรเงี้ยชอบไปพวกรีสอร์ทร้านอาหารนั่งชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็หลับไปแล้วอ่ะยังมาต่อยอ่ะมาต่อก็ไม่ชอบไปไหนนะจริงๆก็แบบว่าทำงานเสร็จก็อยากจะไปพงอยู่บ้านเออใช่ค่ะลอยพงอะไรอยู่บ้านค่ะพอตื่นเช้ามาก็ไปขายตามสี่แยกนะคะถ้าตามสี่แยกไหนนะเจอคนที่แบบว่าแต่งชุดแบบนี้แล้วก็ไปขายพงอะไรเนี่ยไม่ต้องแปลกใจไปก็พอจะเป็นคนเรียบร้อยไงคะบอกแล้วว่าลอยพงอะไรอยู่บ้านเสร็จแล้วไปขายตามสี่แยกนะคะตามนั้นค่ะก็เรียกว่าแล้วแต่ละคนละกันนะครับว่าจะมีกิจวัตรประจำวันยังไงรู้ไปถึงนะฮะก็เข้าสู่ในช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกกันไว้นะครับว่าช่วงนี้เนี่ยแม่วันนี้ก็วันศุกร์แล้วใช่ไหมแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทางรายการของเราเนี่ยฮะก็มีศิลปินมาเยี่ยมมาเลยวันนั้นเมย์เจอศึกหนักอยู่คนเดียว มาต่อยพี่อยู่ อ่ะก็ถือว่ามีศิลปินนะที่เข้ามาแวะเวียนนะครับในรายการของเราแล้วก็ที่ช่องของเราด้วยมาสวัสดีต่อไปก็จะมาบ่อยๆนะต่อไปก็จะมีแบบว่าหน้าตาแปลกใหม่แปลกปลอมแปลกแยกอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แปลกแยกด้วยเหรอหน้าตาใหม่ๆแปลกๆเข้ามานะคะหลายๆคนใช่แล้วนะฮะอย่างที่บอกนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับมีศิลปินนะครับจากทางค่ายไทเทเนียมเอนเตอร์เทนเมนต์ได้มาเยี่ยมที่สตูดิโอ Block Out ของเรานะครับแล้วก็ถือว่าในปีนี้เราก็จะมีศิลปินหลากหลายเลยนะครับที่จะมาแวะเวียนมาพูดคุยกันนะครับไม่แน่อาจจะเรา2คนได้สัมภาษณ์ก็ได้ถูกต้องค่ะเราบอกประเด็น SMS วันนี้หน่อยค่ะก็เอาเป็นว่านะครับพูดกันมาตั้งนานแล้วลืมเรื่อง SMS กำลังจะเข้าไงว่าช่วงนี้เนี่ยเราพูดถึงวันกันใช่ไหมวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แล้วก็เย่จะได้กลับบ้านไปพักผ่อนกันแล้วเราพูดถึงเรื่องวันแบบนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องวันนะคะคือกำลังไล่ไปไงว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์มาต่อยถ้าเพิ่มมาอีกวันนึงอ่ะสัปดาห์นึงมี8วันอ่ะมาต่อยอยากให้มีวันอะไรวันอะไรเออพูดถึงวันนี่มันสื่อถึงดวงดาวหรือเปล่าอ่ะไม่รู้นะไม่รู้อ่ะเซเลมูนอย่างงี้เหรอไม่ก็แบบวีนัสเนปจูนใต้ฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่มั่นใจก็อยากจะให้มีวันเพิ่มอีกวันนึงก็ดีนะแต่ว่าเป็นวันหยุดนะวันหยุด3วันใช่เออ5วันเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะครับลองส่ง SMS ประเด็น SMS ของเราวันนี้นะครับก็คือถ้ามีวันเพิ่มมาอีก1วันนะครับใน1สัปดาห์เนี่ยคุณอยากจะให้เป็นวันอะไรนะฮะลองแชร์เรื่องราวมากันได้นะฮะว่าตั้งมาเป็นวันอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นวันครูวันเด็กวันพักผ่อนแห่งชาติวัน family เออวันนอนตลอดชาติเออวันนอนทั้งวันเออไม่ต้องทำอะไรนอนอย่างเดียวแล้วแต่เลยวันช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ทุกคนต้องแห่มาช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ใช่เนาะอ่ะก็4221100นะฮะสามารถส่งกันเข้ามาได้แล้วกันนะครับรวมไปถึงวันนี้นะครับในช่วงสุดท้ายของรายการมีอะไรนะมาตอยแน่นอนค่ะว่าเรามีนะคะกิฟต์วอเชอร์privacy ของอะไรเนี่ยของโอชิราเมงค่ะฝากกันนะคะเป็นบัตรส่วนลดนะคะแล้วก็อุ๊ยเป็นบัตรอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยอ่ะคือมันเยอะจัดไงส่วนลดใช่คือมันเยอะจัดไงฮะแล้วในนี้เนี่ยยังมีอีกนะฮะ
ก็เอาเป็นว่าเรานำส่วนลดนะครับเป็นโออิชิราเมงนะครับในเครือของโออิชิเนี่ยมาแจกกันด้วย1รางวัล นะครับซึ่งเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวันนี่แหละแต่ยังไม่บอกว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอะไรนะะต้องติดตามชมรายการของเรานะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับสามารถโทรมาได้นะฮะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานั่นเองที่025080144นั่นเองจากในช่วงท้ายของรายการจำเบอร์นี้ให้แม่นละกันนะฮะรวมไปถึงนะฮะคุณผู้ชมอย่าลืมละกันส่ง SMS มาร่วมพูดคุยกันนะพูดถึงวันหยุดแบบนี้แล้วเนี่ยคุณอยากจะแบบชิลๆสบายๆหรือเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงศิลปินก็ได้ศิลปินที่มาแวะเวียนใช่ไหมฮะจากทางค่ายไทเทเนียมเอนเตอร์เทนเมนต์คุณอยากจะให้ศิลปินคนไหนมาพูดคุยไปนอนกับคุณไม่ใช่ดูร่าแหลมมากไปนอนบ้านคุณวันนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยไปเที่ยวไงไปเที่ยวแล้วก็เฮ้ยนายค้างบ้านเราบ้างว่าเราฝากไว้ย้ำมีนะอะไรอย่างนี้พอไปถึงปุ๊บเป็นคลองเป็นครูเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาโดดเล่นกันอ่ะส่งกันเข้ามาได้แล้วกันนะฮะหลายเรื่องเลยนะวันนี้ให้ผู้ชมนั้นส่งกันเข้ามาเมื่อเช้าหนาวไหมตื่นขึ้นมาโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าถ้ากรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณ13องศาโอ้โหตื่นขึ้นมานี่ตัวจะแข็งอ่ะสั่นไปถึงไส้ติ่งค่ะยังไม่ได้ผ่านนะยังไม่ได้ผ่านใช่ไหมไม่ได้ผ่านคือเข้าห้องน้ำปุ๊บเย็นตูดไปถึงน้ำลายไหลเย็นจริงน้ำลายไหลพูดถึงอุณหภูมิกันหน่อยวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่หนาวมากๆคือเพิ่งมาถึงไปทำงานที่จะอำมาที่จะอำก็หนาวมากหนาวแล้วลมเนี่ยคลื่นแรงมากแล้วกลับมาวันนี้ก็รู้สึกว่าอุณหภูมิก็ไม่ได้ต่างจากที่อื่นเลยนะฮะแต่เมื่อเช้าดูใน Facebook เพื่อนอยู่เชียงใหม่อัพโอ้โห6องศาใช่หรือว่าอย่างบางพื้นที่เนี่ยมีอุดรธานีหรือว่าอะไรพวกนั้นนะคะก็ประมาณนี้แหละ8 9องศาคือแบบเลขตัวเดียวคือจะเยือกอ่ะคือแบบกรุงเทพยัง13แล้วที่อื่นจะเหลืออะไรเพราะปกติกรุงเทพไม่เคยสัมผัสอากาศหนาวใช่ไหมใช่มาปีนี้รู้สึกว่ามันได้สัมผัสอากาศหนาวจริงๆแล้วก็จะได้สัมผัสอากาศหนาวเนี่ยไปจนถึงกลางเดือนกุมภาเลยด้วยเฮ้ยจริงเหรออย่างนี้วันเลนไทน์เราก็ได้หนาวอ่ะดิหนาวใจ อย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นมันเป็นรางที่ไม่ดีเราเป็นรางที่ไม่ดีไม่ได้ไม่ได้วันเลนไทน์เราต้องมีความสุขเราต้องมีนะคะเมื่อตอนคิดไหมว่าหนาวแบบนี้เนี่ยประเทศไทยจะมีหิมะหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าจะมีแต่ถ้าหนาวแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบหลายๆปีก็อาจจะแบบมีเกร็ดน้ำแข็งร่วงลงมาเหมือนน้ำแข็งใสอะไรแต่พี่เคยเห็นภาพนะเมื่อเช้าใครไม่รู้เหมือนกันที่เป็นเพื่อนใน Facebook นะเขาอัพภาพเป็นภาพนึงที่มันเป็นหญ้าแล้วเหมือนเป็นหิมะเลยโอ้น่าจะเป็นแม่คณิ้งแม่คณิ้งใช่ลบ3องศาอยู่บนยอดไม่รู้เหมือนกันยอดดอยอะไรใช่ดอยนึงที่มันหนาวมากๆโอ้ใครที่อยู่ดอยก็ส่ง SMS เข้ามาบอกหน่อยนะคะเผื่อได้ดูรายการของเรานะคะโอ้โหใช่อากาศหนาวแบบนี้รักษาสุขภาพกันด้วยด้วยการใส่เสื้อกันหนาวนะจ๊ะใช่เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรากลับมาเจอกันนะครับแน่นอนอย่างที่บอกนะครับว่าพูดถึงเรื่องวันกันเนี่ยบางคนสงสัยไหมฮะว่าทำไม1วันเอ้ย1วันหนึ่งอาทิตย์นะฮะถึงมี7วันและ1วันเนี่ยทำไมนาฬิกาถึงต้องมี24ชั่วโมงใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกันในรายการบอกเอา